ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันแรงงานแห่งชาตินะครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับเรื่องของแรงงานนะฮะว่าถามใจในจ้างสักหน่อยเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยเราก็ทราบกันดีแล้วว่าลูกจ้างเนี่ยเขาอยากได้อะไรก็มักจะมีข้อเรียกร้องในวันแรงงานเรื่องที่เรียกร้องหลักๆเนี่ยค่าจ้างค่าจ้างอยากให้ขึ้นอันนี้เป็นคลาสสิกเลยฮะทุกปีเนี่ยจะต้องขอขึ้นค่าจ้างค่าแรงนะครับได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนึงสวัสดิการลูกจ้างก็อยากได้คืออยากได้หลายๆอย่างแน่นอนฮะคนทำงานก็อยากได้สิ่งดีๆให้กับชีวิตอยากได้เวลาทำงานอาจจะน้อยลงค่าจ้างมากหน่อยสวัสดิการดีๆถามใจนายจ้างสักหน่อยครับว่านายจ้างเนี่ยอยากจะได้ลูกจ้างแบบไหนคุณสมบัติแบบไหนของลูกจ้างที่จะมัดใจนายจ้างและแนวทางในการปรับตัวของลูกจ้างในปัจจุบันนะครับถามใจนายจ้างครับคุยกับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนฤนาถและก็คุณสมพลนะครับสวัสดีวันเมเดย์ด้วยนะครับครับค่ะท่านคะคุณสมบัติลูกจ้างแบบไหนจะมัดใจนายจ้างยุคนี้ปัจจุบันนี้ได้บ้างคะแบบไหนที่จะมัดใจได้ก็เข้าจากที่เราเป็นนายจ้างเองแล้วก็ประสบการณ์อยู่ในแรงงานเนี่ยโอ้30กว่าปีแล้วนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยวันแรงงานเนี่ยเราต้องมาทบทวนนะสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยคือต้องเห็นโจทย์ก่อนโจทย์การเปลี่ยนแปลงใช่ไหมโจทย์อนาคตเนี่ยไอ้ที่เราเคยทำอยู่ธุรกรรมต่างๆเนี่ยทักษะต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับภูมิทัศน์ต่างๆก็จะเปลี่ยนไปอาชีพมันก็จะมีอาชีพเกิดใหม่อาชีพที่มันจะล้าสมัยเนี่ยที่ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็พวก EV เนี่ยใช่ไหม EV เนี่ยมันจะมาทดแทนไอ้ทักษะประเภทพวกทำหม้อน้ำนะทำเครื่องทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงท่อไอเสียเนี่ยหัวยันท้ายเนี่ยอาชีพพวกนี้ทักษะพวกนี้มันจะหายไปหมดรวมทั้งคนที่อยู่ต้องลบร้านค้าร้านอะไรเนี่ยมันไปทั้งเท่าแก่และลูกจ้างอันนี้เราต้องมาทบทวนแล้วก็เห็นโจทย์นี่ก่อนนะคราวนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าในแง่ของภาพใหญ่เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่ขาดคนนะมันเป็นเลเบอร์ไครซิสอ่ะวิกฤตแรงงานอ่ะนะเรามีแรงงานต่างชาติเนี่ยวันนี้3 ล้านกว่าคน 3,289,000 คนเนี่ย 8% กว่าอัตราว่างงานเรานี่ก็ติดอยู่ในท็อปโลท็อปของโลกนะผมว่าอันดับ4ไม่เกินอันดับ5เนี่ยนะอัตราว่างงานเราเนี่ยมันไม่เกิน 1% ใช่ไหมแล้วก็การเมืองเขาก็มาดูแลเรื่องค่าจ้างแบบประชานิยมที่เรารู้กันอยู่ทีนี้คำถามว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวกันยังไงเนี่ยก็ต้องมาทบทวนจุดยืนของเราก่อนว่าเอ๊ประการแรกเนี่ยผมฝากเป็นข้อคิดไว้เลยนะอย่าอยู่ในกลุ่มติดกับดักค่าจ้างขั้นต่ำค่ะอย่าไปอยู่ในกลุ่มที่ติดกับดักค่าจ้างคือรอแต่ขึ้นปรับค่าจ้างขั้นต่ำนะเราต้องหลุดจากตรงนี้ให้ได้แล้วก็เรามารีวิวว่าตอนเนี้ยของเราเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มอายุขนาดไหนคือต้องเข้าใจนะโดยเฉลี่ยเนี่ยแรงงานเราเนี่ยอายุ40 ปีกับ 7 เดือนโดยเฉลี่ยนั้นมีแรงงานเรามีอายุเยอะนะใช่ไหมครับคุณก็มาดูอยู่ในเราอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่จบมาจนอายุ29อันเนี้ยต้องสะสมประสบการณ์สะสมทักษะใช่ไหม30 ถึง 39อันนี้ก็ต้องเห็นอนาคตละเห็นแคเรียร์พาธละเส้นทางอาชีพเส้นทางอนาคต40-49นี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายละที่คุณจะทบทวนตัวพอ50นี่เตรียมรีไทร์แล้วเงินออมพอไหมอาชีพหลังเกษียณไหมยังมีหนี้ไหมมีภาระอะไรหรือเปล่าคราวนี้ถ้าเรามาดูว่าลงมาเลยว่าไอ้กุญแจแห่งความสำเร็จเนี่ยนะครับที่บอกว่าในการปรับตัวสูตรทำงานประสบความสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าในมุมมองของผมนะครับหนึ่งก็คือกำหนดเป้าหมายของตัวเองให้ได้ก่อนนะว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรในชีวิตของคุณอันนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าคนไม่มีเป้าหมายเนี่ยคุณจะทำงานไปวันหนึ่งใช่ไหมแล้วไอ้งานที่เราทำอยู่เนี่ยมันตรงตอบโจทย์เป้าหมายของเราหรือเปล่าครับวิธีที่จะไปถึงเป้าหมายยังไงทักษะต่างๆที่จำเป็น
แต่นี่จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งคือเราต้องเห็นเส้นทางอาชีพนะครับการปรับตัวของเราก็คือว่ามันก็ต้องเลือกคัสเตอร์ถ้าเราเป็นลูกจ้างก็ต้องเห็นคัสเตอร์ธุรกิจที่เราจะไปทำเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนครับเห็นไหมฮะมันก็มีกลุ่มเดี๋ยวนี้เขาเรียก S-curve นะ New S-curve หมายว่าอาชีพใหม่อ่ะนะเป็นอยู่ในกลุ่มดิจิตอลแพลตฟอร์ม AI Automation นะครับหรือเป็นอะไรอ่ะเป็นพวกเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้ก็มาแรงพวก Energy Save อ่ะครับนะพวกประหยัดพลังงานทั้งหลายแวดล้อมทั้งหลายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งนี่เราก็ต้องเลือกคัสเตอร์ให้ออกว่าไอ้คัสเตอร์ที่เราไปทำที่เรากำลังจะหางานหรือที่เราทำงานอยู่แล้วเนี่ยอีก10ปี20ปีเนี่ยมันยังอยู่ไหมอันนี้สำคัญนะฮะอันนี้เป็นจุดสำคัญคือว่าไอ้อุตสาหกรรมคุณหรือนายจ้างคุณเนี่ยคุณต้องมองให้ออกว่าอีก20ปีจนคุณเกษียณเนี่ยไอ้เขายังอยู่ไหมนายจ้างเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่ผมบอกว่าไอ้กลุ่มซันเซ็ตหรือว่ามันกลุ่มซันนะซันไลท์ที่อยู่ในกลุ่มซันเซ็ตซันเซ็ตนะหรือมันอยู่ที่มันอินตัวแล้วอันนี้สำคัญนะถ้าคนยังถูอายุต้นๆไม่เกิน39เนี่ยมันก็ต้องรีบเปลี่ยนนะจริงๆไม่เกิน35โดยซ้ำไปคุณก็ต้องรีบเปลี่ยนเพราะตรงเนี้ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนแล้วคุณถลำตัวไปถึงอายุ40นี่เหนื่อยนะถ้าธุรกิจนั้นมันเจ๊งหรือว่ามันไม่มีอาชีพนั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปปรับตัวยังไงอันนี้อันดับแรกนะครับอันที่2เนี่ยอย่าเลือกงานอันนี้ทุกระดับเลยนะคุณจะอยู่ในเนี้ยอย่าเลือกงานอย่าเกี่ยงงานเรียนรู้ตลอดเวลา learning every time ใช่ไหมเรียนรู้นายจ้างเขาให้เรามีเข้ามีอบรมสอนอะไรที่เขาเอามาสอนเราอ่ะนะเราก็สอนหรือว่าเราชอบตรงนี้เราก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมแต่เดี๋ยวนี้ Google เยอะแยะไปหมดนะแล้วทำงานเนี่ยผมใช้ว่าให้ภาษาอังกฤษเรียกว่า over respect คือมันเกินความคาดหมายเวลาเขามอบหมายงานเราเนี่ยในให้งานหัวหน้างานหรือนายจ้างเราเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหมันโอเวอร์เรสเปคอะสั่งแล้วมันดีกว่าที่คาดนะแล้วก็คุณต้องทำตัวเป็นคนมีแวลูอันนี้ผมเป็นหัวใจฝากไปผู้ใช้แรงงานเลยนะคุณต้องทำคุณเป็นตัวมีคุณค่าแวลูเนี่ยนะเป็นคุณมีคุณค่าต่อหัวหน้างานมีคุณค่าต่อองค์กรเป็นเวลาเขามองคุณเนี่ยเขาก็ให้มองคุณเป็นโปรฟิตอย่ามองให้เราเป็นคอสครับนี่สำคัญนะผมเวลาผมเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเวลาผมมองลูกน้องเลยเข้ามาเนี่ยไอ้เนี่ยแม่เป็นคอสเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนมันเป็นต้นทุนไม่ใช่กำไรเป็นภาระเราอะนะอีกภาพแรงงานจ่ายมือแม่งได้แค่ 5,000 6,000 ใช่ไหมแต่ไอ้หมอนี่โอ้โหมันโปรฟิตเนี่ยเห็นไอ้ตรงนี้มันตัวทำเงินทำทองเวลาเขาแบ่งเวลาเขาจะเลื่อนตำแหน่งก็ดีหรือให้ค่าจ้างก็ดีเนี่ยเขาก็จะแบ่งตามตรงนี้แหละไอ้คนเนี่ยมันเป็นคนที่เราขาดไม่ได้นะพูดง่ายๆว่าคุณต้องมีผลงานมากกว่าค่าจ้างมันก็จะกลายเป็นเรื่องผลิตภาพแรงงาน productivity ประเทศไทยเนี่ย productivity หรือผลิตภาพแรงงานต่อรายได้เนี่ยอยู่ในอัตราที่ต่ำนะของโลกเลยนะติดอันดับขององค์กรใน IND เนี่ยเขาจัดลำดับเราเนี่ยอยู่ในเมื่อปีที่แล้วนะฮะปลายปีเนี่ย50ระดับ 5-6 จาก64ประเทศอ่ะครับหมายว่ามีอัตราผลผลิตต่อค่าจ้างเนี่ยต่ำนะเป็นระดับ56จาก64ประเทศด้วยภาพแล้วกันไหมมันเกือบจะลังท้ายอ่ะครับใช่ไหมแล้วของเราเนี่ยผลิตภาพแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้น 2% แต่ค่าจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้น 3% คือหมายความว่าค่าจ้างมันขึ้นมากกว่าผลิตภาพไปที่ average นะบางคนอาจจะเถียงวิชาการว่าโอ้มันผลิตภาพแรงงานมันมากกว่าค่าจ้างอะไรก็อันนี้ก็ว่าไปแต่นี่ก็เป็นตัวเลขทางวิชาการเหมือนกันไอ้เมื่อกี้ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยสองข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะคือทำงานเนี่ยโอเวอร์ต้องโอเวอร์เรสเปคไหมเพราะว่ามันมากกว่าที่เขาคาดหวังนะแล้วก็คุณมีคุณค่าแล้วก็มีบุญคุณค่าต่อองค์กรเนี่ยครับเขาก็จะเขากลัวคุณออกอ่ะไม่ใช่กลัวไม่ใช่คุณกลัวเขาไล่ออกครับนายจ้างเขากลัวคุณออกเนี่ยมันต่างกันนะไอ้คนเป็นคอสเนี่ยเราอยากให้ออกอ่ะบางทีไม่ออกเราเออรีบรีทายเลยนะเคยได้ยินใช่ไหมเคยฮะเคยใช่ไหมครับเชิญครับมีคำถามไหมก็คืออยู่ไปเนี่ยก็มีปัญหาแล้วก็สร้างต้นทุนให้กับบริษัทหรือหน่วยงานเนี่ยก็เอาออกไปดีกว่าส่วนคนที่มีความโดดเด่นแล้วก็ทำงานคุ้มค่าคุ้มเวลาเผลอๆเป็นกำไรให้กับหน่วยงานนั้นด้วยเนี่ยคนนี้ต้องเอาไว้แล้วก็ต้องสนับสนุนนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำบ้างครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าไทย
บางคนน่ะคือติดกับดักวังวนค่าจ้างขั้นต่ำก็คือหมายความว่าเราจะเพ่งเล็งและพิจารณาอยู่เสมอว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันต้องเท่านั้นเท่านี้การติดกับดักตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ภาคการเมืองควรที่จะมาส่งเสริมยกระดับตรงนี้กันยังไงบ้างครับท่านฮะคือก่อนอื่นเนี่ยไอ้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยพูดเถียงกันมานะผมอยู่ในวงการเนี่ยตั้งแต่อย่างน้อยตั้งแต่ปี35อะไรเนี่ยนะครับนะนี่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยใช่มั้ยก่อนปี35หรือซ้ําไปนะ2535เนี่ยผมอยู่ในวงการเนี่ยตั้งแต่เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จับเรื่องนี้มาตลอดจนถึงวันนี้ใช่มั้ยเป็นอยู่ในเป็นรองประธานสภาองค์กรนายจ้างเนี่ยแล้วก็ยังเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติอันนี้เป็นไตรภาคีเนี่ยมันพูดแต่เรื่องนี้อ่ะเพราะว่า1พฤษภาทีไรเนี่ยมันเป็นประเด็นทุกทีลูกท่านกี่เปลี่ยนผู้นำมากี่ยุคกี่สมัยจนรุ่นแรกๆนี่ผมว่าตอกฝาฝาลงไปแล้วก็มีไอ้ที่อยู่นี่ก็โอ้โหผมนี่ก็75แล้วไปแล้วใช่ไหมนะรุ่นเดียวกับผมนี่ก็เหงาเหงือกหมดแล้วไอ้รุ่นใหม่มาก็พูดไอ้เรื่องที่รุ่นไอ้รุ่นพี่รุ่นน้าๆก็พูดกันไว้แล้วอ่ะพ่อได้ซ้ำไปใช่ไหมผมก็บอกว่ามันติดกับดักไงพูดเรื่องนี้มาทุกทีเมเดย์ก็เรื่องค่าจ้างไม่พอกินไม่พออะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งรัฐเนี่ยหลังๆเนี่ยการเมืองก็แทรกแซงใช่ไหมก็เข้ามาแทรกแซงค่าจ้างประเด็นของเมืองไทยเนี่ยคือเวลาเขาพิจารณาค่าจ้างเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เขาเอาตัวสูตรค่าจ้างเนี่ยมันมีผิดภาพแรงงานอยู่ในนั้นด้วยเพราะนี่พอผิดภาพแรงงานที่หน่วยงานของรัฐเขาเก็บเข้ามาเนี่ยแล้วใส่เข้าไปหยอดเข้าไปสูตรเนี่ยแต่มันจริงๆสูตรมันเยอะนะมีเอลจังหวัดคือเลเบอร์คอนทริบิวต์การอยู่ส่วนเรื่องของแรงงานมีผิดภาพแรงงานเงินเฟ้ออะไรพวกเนี้ยเขาก็ใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมมันออกมาเนี่ยมันก็ต่ำแล้วก็สถานประกอบการของเราเนี่ยเอาว่าประเทศทั้งประเทศเลยส่งออกเนี่ยเรายังแข่งขันกับเวียดนามอินโดนีเซียสินค้าของเราอ่ะมันเป็นสินค้าที่มันราคาถูกรับจ้างเอาที่ดีกว่าเราเป็นฐานการผลิตใหญ่ของโลกใช่ไหมเรื่องยานยนต์คุณไปดูเรือรถยนต์เต็มบ้านหรือเต็มเมืองเราเนี่ยมียี่ห้อชื่อไทยบ้างไหมเนี่ยไม่มีฮะไม่มีอ่ะใช่ไหมเราถามอ่ะไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณไปดูดิมันมียี่ห้อไหนว่าเป็นของไทยบ้างเนี่ยสมัยรุ่นผมเก่าๆมีทานินเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับพอมีอยู่ใช่ไหมวิทยุยังมีอยู่ฮะใช่แต่น้อยหน่อยไม่มีเลยอ่ะใช่แชมพูเครื่องสำอางอะไรชื่อน้องหมดเลยนะมันแสดงว่าเราเนี่ยผิดแบรนด์ตามออเดอร์เขารับจ้างเขาผลิตนั่นไอ้ค่าจ้างเวลาเขาจ้างคุณเนี่ยไอ้ของพื้นๆอย่างเงี้ยของคนไทยแพงกว่าแค่เซนนึงเขาก็ย้ายฐานละครับเนี่ยเราส่งออกปลากระป๋องเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะทูน่าเนี่ยใส่กระป๋องเนี่ยมันไม่มีชื่อไทยนะฮะแล้วผิดตามแบรนด์ของเขาสั่งคุณมาเอาคุณแพงกว่าแค่เหรียญเดียวเนี่ยนะกล่องนึงเหรียญเดียวเนี่ยเขาก็โยกไปเวียดนามแล้วโยกไปอินโดนีเซียโยกไปบังปากีสถานละใช่ไหมเดี๋ยวนี้คู่แข่งใหม่ๆเราไปอินเดียแล้วนะที่ยังดีเลยพม่าเขายุ่งนะไม่งั้นพม่านี่เป็นคู่แข่งน้องๆเวียดนามเลยนะนี่เขาติดจับดักเลยนี่ความโชคร้ายเป็นโชคดีของเราคือผู้นำบอกว่าไอ้สินค้าของเราเนี่ยมันผิดแข่งมันเป็นสินค้าที่ไม่มีนวัตกรรมไม่มีแบรนด์เป็นสินค้าพื้นๆสองเนี่ยการใช้เทคโนโลยีของเราเนี่ยมันน้อยคนเราไม่มีแล้วนะถ้าเอาต่างชาติก็มา3ล้านกว่าคนมันต้องส่งเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีคำถามว่าถ้าคุณเป็นโรงงานเนี่ยนะคุณไปขอกู้แบงค์เนี่ยเขาก็ถามว่าคุณซื้อเครื่องจักรมา10ล้าน20ล้านเนี่ยนะตัวเล็กๆนะครับคุณเจ้าขายจะเพิ่มเท่าไหร่กำไรคุณเท่าไหร่นะจะมีเงินคืนแบงค์ไหมใช่ไหมถ้าเครื่องจักรชุดนึงจริงๆมันอย่างน้อยก็มีร้อยกว่าล้านทั้งรายการผิดอย่างเงี้ยถ้าคุณจะเปลี่ยนเนี่ยครับความหมายว่ามันก็กู้ไม่ได้รัฐบาลต้องมีกองทุนแล้วส่งเสริมให้อุตสาหกรรมที่มันแข่งไม่ได้จริงๆเนี่ยแบบกีเนี่ยก็ส่งเสริมให้ไปอยู่เมืองนอกเลยนะเหมือนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับคือบ้านเราที่ผมว่าติดกับดักเนี่ยเพราะว่าเราผิดของที่มันของพื้นอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแข่งกับอินเดียแข่งปากีสถานครับบังคลาเทศเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อีกใช่ไหมพวกเพี้ยค่าจ้างก็ถูกทั้งนั้นเลยฮะใช่ไหมไอเนี้ยเป็นกับดักทำให้ไอ้ค่าจ้างเนี่ยมันปรับสูงก็ไปปรับสูงมากไปในจ้างมันเจ๊งจริงๆนะอันนี้ผมบอกได้เลยค่ะครับแล้วตอนนี้คือเลยครับแล้วตอนนี้ค่าจ้างขั้นต่ำตอนนี้เนี่ยที่ขึ้นในบางพื้นที่เนี่ยนายจ้างว่าอย่างไรฮะอยู่กันได้ไหมครับเนี่ยคือบางพื้นที่เนี่ยเขาก็เป็นการลอมชอมกันนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมกราเนี่ยขึ้นทั่วประเทศปรับ2
2บาทถึง16บาทได้ไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะโดยเฉลี่ย 2% กว่าๆไม่ถึง 3% อ่ะก็ตามสูตรนี่แหละต่อไปเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยไปแก้หน่อยซิเอาทางการเมืองน่ะเขาก็บอกเฮ้ยไปดูหน่อยซิสูตรมันผิดหรือเปล่าไปแก้สูตรกันมาเขาก็ยกเครื่องไปมีคณะอนุกรรมการแก้สูตรไอ้สูตรค่าจ้างมันก็ออกมาคล้ายๆเดิมอ่ะครับใช่ไหมมันปรับค่าจ้างตามเกณฑ์ที่เขาอยากได้400ไม่ได้ก็เลยไปมองดูว่าเอาไอ้พื้นที่ดีกว่าไอ้ท่องเที่ยวนี่แหละภูเก็ตกรุงเทพแล้วก็บางเขตเนี่ยใช่ไหมไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่กระทบเพราะว่าเขาบอกมีคนได้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นหลักหมื่นเองนะผมจำตัวเลขไว้ได้เขาบอก 30,000 คนเท่านั้นเองที่จะได้ประโยชน์ที่ตรงนี้นะนั่นมันไม่กระทบเพราะในจ้างส่วนใหญ่เพราะว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระทบเพราะว่าคุณอยู่ภูเก็ตอย่างเงี้ยนะมันเกิน400อยู่แล้วในกรุงเทพอย่างเงี้ยคุณไปหาที่ไหนได้ใช่ไหมนะครับนั่นมันก็ไม่กระทบแต่ถ้าคุณเอามาใช้ทั้งประเทศเนี่ยอันนี้คนละเรื่องกันครับนะครับที่ผมบอกว่าเราควรจะหนีจากไอ้เรื่องติดกับดักค่าจ้างขั้นต่ำไปสักทีเนี่ยเพราะเราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นค่าจ้างที่เขาดูแลคนเปราะบางด้วยกฎหมายเลยนะดูแลคนหนึ่งคนควรจะเป็นแรงงานใหม่เห็นไหมเขาแค่หนึ่งคนนะครับนะบางทีเราบอกต้องดูญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลูกเมียอันนี้มันคุณต้องทำงานไปอ่ะอย่างคุณอย่างผมเนี่ยใช่ไหมกว่าจะมีตั้งครอบครัวอย่างน้อยมันก็30อ่ะใช่ไหมไอ้30ปีตอนเราทำงานใหม่ๆ20เนี่ยมันก็สะสมค่ารายได้มันก็เพิ่มขึ้นทักษะก็เพิ่มขึ้นแต่เนี่ยมันจ้างใหม่แล้วก็เป็นแรงงานที่ผู้หญิงห้ามเอาคำว่าเป็นเพศผู้หญิงเพศชายความพิการแรงงานต่างด้าวหูหนวกตาบอดเนี่ยคุณต้องกฎหมายเขาคุ้มครองไว้คราวนี้เราเอาเรื่องค่าจ้างเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยมาเป็นค่าจ้างทั่วไปอ่ะรู้ไหมฮะมันถึงเป็นคำว่ามินิมัมเวจไงค่าจ้างขั้นต่ำดูแลคนเปราะบางคราวนี้เราไปปนกับไอ้ค่าจ้างคนที่มันควรจะทำงานมาแล้ว10ปี5ปี6ปีอันนี้มันคุณก็ต้องไปอย่างที่ผมบอกคุณก็ต้องทำตัวเป็น value นะทำตัว over respect หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่าแรงมันก็ขึ้นไปเพราะเดี๋ยวนี้มันหายากนะฮะคนเราก็ต้องปรับค่าแรงสู้อ่ะครับคือถ้ากับว่าค่าแรงขั้นต่ำควรจะใช้คุ้มครองกับแรงงานใหม่หรือกลุ่มเปราะบางหรือเพศหญิงหรือว่าผู้พิการอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับนี่อยู่ในนิยามของกฎหมายเลยนะครับค่าจ้างขั้นต่ำหมายถึงไงค่าจ้างเนี่ยก็บอกเลยคนหนึ่งคนดูแลตัวเองได้ครับใช่ไหมแล้วก็อะไรนะตามอะไรนะอยู่ตามภาวะไอ้ที่คุณจะดำรงชีวิตอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำนองอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีปรับเอาเงินเฟ้อมาใส่ใช่ไหมที่เวลาคุณพูดของแพงของถูกมันก็ไปดูเงินเฟ้อที่เงินเฟ้อบ้านเรามันก็อย่างเงี้ยมันติดลบด้วยซ้ำไปนะใช่ไหมมันติดลบไปด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้ามันก็ต้องไปดูว่าไอ้กระทรวงพาณิชย์เก็บข้อมูลผิดหรือเปล่าว่าเราบอกของแพงทำไมตัวเลขเงินเฟ้อมันต่ำอ่ะอันนี้ผมพูดเพื่อให้ฟังใช่ไหมในที่สุดก็ต้องเชื่อตัวเลขของรัฐน่ะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยธนาคารชาติไอ้ต่างๆเนี่ยเขาก็มีตัวเลขเงินเฟ้อคือตัวเลขทุกตัวที่ใช้ในการปรับค่าจ้างเนี่ยเป็นตัวเลขของรัฐหมดเลยนะครับค่ะนะครับครับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจับตามองเนี่ยเรื่องของการดูแลเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ซะทีเดียวควรที่จะมีการส่งเสริมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยเรามีค่าจ้างตามอะไรนะตามทักษะอยู่แล้วไงครับก็ส่งเสริมให้คนไปส่งเสริมที่ตรงนี้นะกระทรวงแรงงานเขาก็มีกรมจ้างมือแรงงานมีทักษะอาชีพ200กว่าอาชีพมั้งครับบางอาชีพเนี่ยมันไปตั้ง600-700บาทนะแล้วคุณจะส่งเสริมเนี่ยนะมีทักษะไปอบรมนี่ได้ประกาศที่ตรงนี้แล้วก็อบรมให้เอกชนเนี่ยให้เขามีมาจัดมั่งเป็นโรงเรียนติวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมต่อไปแรงงานวันหยุดแทนที่ไปเที่ยวเตะตกเย็นกินเหล้าเราก็ไปเข้าที่ตรงนี้พออบรมตรงนี้ได้ประกาศปฏิบัติตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาคุยกับนายจ้างใช่ไหมครับอย่างเงี้ยผมคิดว่านายจ้างเขาโอเคนะฝีมือการทำงานทักษะคุณเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมครับครับก็คือยกระดับขีดความสามารถแต่เราไม่ค่อยทำครับก็คือยกระดับขีดความสามารถของลูกจ้างก่อนแล้วถึงจะมีการเพิ่มเงินแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเพิ่มเงินปึ้งปุ๊บแต่ความสามารถเท่าเดิมอันนี้นายจ้างก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมอยู่แล้วนะที่ค่าจ้างตามฝีมือแรงงานใช่นะมีกี่200กว่าอาชีพแต่เขาเรียกกระทรวงทำเองไงกระทรวงจะต้องส่งเสริมให้มันมีเอกชนเนี่ยนะอะไรเนี่ยให้เข้าไปทำแล้วกระทรวงก็รับรองครับลูกจ้างคุณอยากได้ตรงนี้คุณก็ต้องฝึกอบรมตามที่ตรงนี้กำหนดแล้วสอบด้วยนะครับก็สอบด้วยแบบคุณวิชาชีพอ่ะ
สถาบันคุณวิชาชีพเนี่ยเขาก็มีการจัดสอบทุกก็จัดให้มีการสอบพี่ถ้าจะไปทำเองฮะมันควรจะกระจายไปอย่างสถาบันคุณวิชาชีพเนี่ยเขาก็กระจายไปหมดนะให้เอกชนไปทำไปสอบตรวจสอบข้อสอบเองด้วยนะใช่ไหมไอ้อย่างนี้ให้เรากระจายไปทั้งประเทศเนี่ยคนก็เข้าถึงง่ายครับใช่ไหมโอเคครับรัฐบาลก็ช่วยเลยนะก็ประมาณนะอย่างเงี้ยเป็นต้นครับให้มีการสอบให้มีการวัดผลประเมินผลด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เขาเรียกว่าค่าจ้างตามคุณวิชาชีพตามอะไรนะทักษะวิชาชีพอะไรเนี่ยครับครับเอาละครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับดร.ธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับนี่คือมุมมองของนายจ้างนะฮะของนายจ้างเราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้สะท้อนส่วนใหญ่เราสะท้อนเนี่ยความคิดเห็นของลูกจ้างแรงงานอันนี้ความเห็นของนายจ้างคือท่านมีความเห็นโดยหลักแล้วเนี่ยคือภาคการเมืองเนี่ยควรจะส่งเสริมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าพูดง่ายๆคือเพิ่มทักษะแรงงานพอมีทักษะปุ๊บเนี่ยเงินก็จะเพิ่มโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพิ่มขั้นค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยโดยอัตโนมัติแต่ว่าความสามารถเนี่ยยังคงเดิมอันนี้นายจ้างก็ไม่โอเคนะลองคิดถึงหัวใจนายจ้างบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องฝากรัฐบาลกันต่อไปนะครับ